เอาจริงนะเมื่อคืนงงมากเมื่อคืนเห็นข่าวเนี้ยแชร์ก็ยังบอกมันคืออะไรด้วยความเคารพคนเนี่ยเขาไปคิดว่าอันนี้นะฮะไม่ได้ทะลึ่งนะเปิดภาพนิ่งขึ้นมาหน่อยเป็นพี่วินมอเตอร์ไซค์แกนั่งแล้วปรากฏว่ามันมีแท่งแท่งหนึ่งตอนแรกคนไปเรียกอะไรกันนะแท่งหันษาเราก็งงมันคืออะไรวะแท่งหันษาคุณผู้ชมดูและโทษทีนะฮะคือต้องนึกถึงสภาพความเป็นจริงตอนแรกเราเห็นภาพนี้เรานึกว่ามันทะลุออกมาจากเป้าของวินไม่ใช่ประเด็นก็คือเหมือนกับนั่งคอมวินถูกไหมฮะแล้วไอ้แท่งนี้มันทะลุออกมาจากข้างหลังวินคุณผู้ชมฮะและที่แปลกคือน้องเป็นผู้หญิงแปลกตรงที่ว่าระหว่างน้องกำลังนั่งคุณผู้ชมเห็นไหมเหมือนน้องกำลังนั่งเข้าไปคอมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าไอ้แท่งนี้มันก็แบบพยายามจะกระแทกเป้าน้องเข้ามาเรื่อยๆน้องก็บอกเฮ้ยนี่พี่พกแท่งอะไรคนไม่รู้เมื่อคืนนี้ก็บอกพกระเบิดแล้วมันตุงด้วยนะฮะแล้วมันดิ้นได้ด้วยจนกระทั่งล่าสุดน้องลงเอาไว้ด้วยความเคารพนะน้องเหมือนกับเขาคิดว่ามันไปพกพวกเครื่องของลามกแล้วพยายามจะอนาจารน้องโดยเอาไอ้ดุ้นเนี้ยมากระทบกับเป้าน้องล่าสุดคุณผู้ชมฮะผู้โดยสารท่านนี้แอบถ่ายด้านหลังแล้วด้านหลังวินเนี่ยมันบอกแล้วว่าเป็นวินที่ไหนเบอร์12ที่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะแล้วก็มีไอ้แท่งโผล่ออกมาจากด้านหลังของวินล่าสุดวันนี้เราไปที่สน.สุทธิสารคุณผู้ชมครับปรากฏว่าเราได้มีโอกาสไปเจอกับนายปรีชาขุราศีคนที่พกไอ้แท่งอยู่ตรงเนี้ยเจ้าตัวยืนยันเนี่ยนะครับว่าวันนี้เอาแท่งมาให้ดูไหมเอามาไหนขอดูหน่อยสิแล้วก็บอกว่าแท่งนี้มันคือแท่งไม้กรองแต่เขาเอาแฮนด์พันแทนในที่นี้คือเหมือนฟองน้ำใช่ไหมใช่ใช่ก็พันเอาไว้ทีมงานเปิดไอ้แท่งนี้ไว้แล้วเปิดภาพที่มันเดออกมาจากข้างหลังวินภาพนิ่งขึ้นมาเป็นคู่ขนานกันถามเจ้าตัวบอกพี่พกทำไมคุณผู้ชมฮะเอาจริงนะเจ้าตัวบอกตอนนั้นเนี่ยผมไม่ควรชอบตีกองแล้วบังเอิญเขาจะไปหาเพื่อนแต่บังเอิญว่าน้องผู้หญิงเนี่ยคือน้องเอดันเรียกวินเขาก็เอ้ารับก็รับระหว่างที่รับเนี่ยคุณผู้ชมฮะลักษณะการนั่งเนี่ยก็คือเขาเอาไม้กลองเนี่ยยัดยังไงอะเก๋มันเหมือนอยู่ในกางเกงใช่ไหมเอาสอดไว้ข้างหลังวันนี้ตำรวจให้ทำให้ดูด้วยเปิดตอนท่าสาธิตขึ้นมาเต็มจอฮะสาธิตยังไงเก๋ก็คือตำรวจบอกว่าไหนลองทำให้ดูซิเขาก็ขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์แล้วเอาไอ้เจ้าเนี่ยค่ะไม้กลองของเขาเนี่ยสอดไปทางด้านหลังแล้วนั่งให้ตำรวจดูด้วยเดี๋ยวจะต้องเป็นอีกมุมนึงเปิดเสียงทีมงานหลังที่หลังเน็บครึ่งยูเครื่องเลยว่าไงเอาโอเคไหมไหนลองหันหลังให้ดูหันหลังมาหันหลังมาเน็บเนี่ยโอ้พี่ก็แย่เข้าไปในก้นพี่อย่างนี้เลยนะใช่แล้วพี่ตีพี่ไปนึกถึงกินเลยเหรอคุณผู้ชมฮะแย่เข้าไปในร่องก้นเลยค่ะอ๋อแล้วนั่งและแท่งนี้มันก็จะเดะออกมามันก็จะตุ้งแล้วพอผู้หญิงนั่งค่อมแท่งมันก็จะไปโดนเป้าน้องผู้หญิงใช่คือตอนแรกคนก็นึกว่าพี่พกเครื่องลามกจกกระเปรดอะไรหรือเปล่าสุดท้ายพี่อ้างว่าเป็นไม้กองแล้วตัวเองก็พันห่อเหมือนกับเป็นพวกอะไรเหมือนโฟมใช่ไหมโฟมให้มันจับนิ่มๆให้มันนิ่มนี่ๆฮะโอ้โหในทีมงานเปิดภาพนิ่งตอนไอ้ไม้ก็เดะขึ้นมาหน่อยแล้วเขาบอกว่าก็น้องเรียกเขาเพราะมันมีอันนึงน้องบอกว่าตอนแรกที่ลงจอดปุ๊บนะน้องตะโกนเรียกให้ช่วยจับวินคนนี้เพราะหาว่าวินคนนี้กำลังจะอนาจารน้องปล่อยให้ไม้เนี่ยมันมากระแทกเป้าน้องปรากฏวินหนีวันนี้เราก็ถามพี่วินเนี่ยนะบอกพี่แล้วพี่หนีทำไมเจ้าตัวบอกก็ตกใจอ่ะตอนนั้นน้องโวยวายผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะอธิบายไปตอนนั้นก็อาจจะไม่เชื่อนี่นะดูดูดูนี่ขยายเต็มจอดิเปิดเสียงขึ้นมาฮะข้างหลังยังไงนี่นี่เกงไหนผมใส่ไว้ดูโอ้เกงไหนมันยังไงมันเกงตัวนี้เองไม่ได้ใส่มันดันหัวเองออกมานี่คุณผู้ชมฮะท่านเก็บไม้กองอย่างนี้ไหมดูอ๋อแล้วมันก็จะเดออกมาอย่างนี้แล้วผู้โดยสารผู้หญิงนั่งคุณผู้ชมก็คิดดูไอ้ไม้กองเวลามันเบรกทีมก็จะกระตึกกระตึกกระตึกร้องแล้วเหรอฮะยังไม่ได้โดนเลยโอ้นี่นี่โอ้เวลาเขาขยโยกตัวใช่เบรกไม้มันก็จะแทงออกมาแทงออกมาแทงออกมาใช่ต้องการน้องผู้หญิงเพิ่งเคยเจอคุณผู้ชมฮะตำรวจปรับทางด้านปรีชาเรื่องกระทำการขายหน้าต่อธารกำนัน 1,000 บาทวันนี้ปรีชายกมือไหว้ขอโทษน้องเอส่วนน้องเอเข้าใจนะฮะอ๋อพี่ไม่ได้อักอนาจารพี่พกไม้กลองนี่ฮะมีเสียงทางด้านของปรีชาด้วยอธิบายว่าไม่ได้คิดอนาจารแต่บังเอิญจริงๆมันคืออะไรอันแฮนครับแฮนรถแฮนแล้วผมเพื่อนของพัน
นรถนี่ครับมอเตอร์ไซค์ครับแฮนด์รถพี่ต้องอยู่ที่รถสิครับไปอยู่ที่ก้นพี่ได้ไงอันไม่ใช่แฮนด์มันแตกแล้วของเก่าไงแล้วเพื่อนพันเล่นพันเดี๋ยวเผื่อใช้อีกผมพันนี่เฉยผมก็จะเล่นซื้อมาด้วยให้เท่านั้นก็มันผมเหน็บไรแอลไงใช่แล้วผมไม่ตั้งใจว่าจะโดนเขาด้วยถ้าผู้หญิงมาปุ๊บอยากขอโทษส่วนน้องผู้หญิงหลังจากรับไหว้กันเสร็จลองฟังน้องผู้หญิงเปิดใจหน่อยนะฮะน้องผู้หญิงว่ายังไงบ้างน้องผู้เสียหายคุยกันเลยรับคำขอโทษไหมคะแล้วเบื้องต้นเรารู้สึกยังไงบ้างรับคำขอโทษค่ะแล้วก็ไม่ติดใจอะไรผิดแต่วันนั้นยอมรับว่าคุณเกิดความกลัวใช่ก็คือจิตตกตอนนั้นก็คือทำอะไรไม่ถูกเราเองจะพูดอะไรอย่าพูดอะไรกับก็ไม่อยากให้พี่เขาไปทำกับคนอื่นก็คือหนูไม่รู้ว่าเจตนาของพี่คือพี่ต้องการอะไรหรือว่าพกไว้ทำไมแต่หนูบอกว่าถ้าพี่จะพกหรือไม่ร้องเพลงอะไรของพี่ให้พี่เก็บใต้เบาะไว้ดีกว่าเพราะคนอื่นเขาไม่เห็นอ่ะมันตกใจอ่ะพี่ใช่ก็เป็นผู้หญิงด้วยเนาะใช่ก็กลางคืนค่ำๆคืนนะครับก็พูดยากหลังจากนี้พี่ก็จะพกไม้ไม่เยอะขึ้นเลยเผาเลยครับเอาไม้นั่นเลยครับจะไปประกาศสอบข้อหาใช่ไหมครับ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 เดี๋ยวติดต่อไปเรียบร้อยนะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ